สยามรู้หรือไม่ว่าไทยเราเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีการแจกหนังสือที่ระลึกในงานศพโดยหนังสือที่ระลึกงานศพเล่มแรกของไทยนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2423ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อพระราชทานเป็นอนุสรณ์ในงานพระเมนสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีโดยเป็นหนังสือสารทานปริยายกถามรรคมีเนื้อหาเป็นแนวธรรมะว่าด้วยบทสวดมนต์ต่างๆหนาราว300หน้ากรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นผู้เรียบเรียงจากนั้นการทำหนังสืองานศพก็กลายเป็นธรรมเนียมแพร่หลายในหมู่ชนชั้นสูงจนถึงสามัญชนทั่วไปและนี่คือแรกมีที่สยาม